iPhone 15 Pro Max ใช้กรอบไทเทเนียมขอบกั้นชนเล็กลงขอบจอบางลงหรือ iPhone 15 Pro จะมี LiDAR Scanner ที่ปรับปรุงใหม่ทดสอบความเร็วในการเปิดแอป Speed Test ระหว่าง Samsung Galaxy S23 Ultra และ iPhone 14 Pro Max รุ่นไหนประมวลผลได้เร็วกว่าติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ EMSA Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ iPhone 15 Pro Max ใช้กรอบไทเทเนียมขอบกั้นชนเล็กลงขอบจอบางลงiUniverse แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้แชร์ภาพเรนเดอร์ iPhone 15 Pro Max ที่สร้างจากไฟล์ CAD พร้อมเปิดเผยรายละเอียดของการออกแบบที่น่าสนใจโดยเฉพาะกรอบตัวเครื่องที่แหล่งข่าวอ้างว่าจะใช้วัสดุไทเทเนียมเนื่องจากมีการเปลี่ยนวัสดุกรอบตัวเครื่องจากสแตนเลสมาเป็นไทเทเนียมทำให้ iPhone 15 Pro Max มีส่วนขอบที่หนาขึ้นเล็กน้อยจาก 7.85 เป็น 8.25 มม.แต่มีความกว้างลดลงจาก 77.6 เหลือ 76.73 มม.ส่วนสูงก็สั้นลงด้วยจาก 160.7 เหลือ 159.86 มม.เมื่อเทียบกับ iPhone 14 Pro Max ภาพเรนเดอร์ชุดนี้ยังเผยให้เห็นส่วนขอบมุมของ iPhone 15 Pro Max มีความโค้งมนขึ้นเล็กน้อยพอร์ตเชื่อมต่อด้านล่างก็เปลี่ยนมาใช้ USB-C แทน Lightning ปุ่มกดด้านข้างถูกอ้างว่าจะเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบสัมผัส Capacitive นอกจากนี้ขอบกันชนกล้องเล็กลงและขอบจอแสดงผลก็บางลงกว่าเดิมด้วยที่มาใน2ฝ่าย Macหรือ iPhone 15 Pro จะมี LiDAR Scanner ที่ปรับปรุงใหม่ถือเป็นข่าวดีสำหรับสายถ่ายภาพเพราะอาจจะได้เห็น iPhone 15 Pro รุ่นต่างๆมาพร้อม LiDAR Scanner ที่ปรับปรุงใหม่มิงถือกัวนักวิเคราะห์จอมแมนได้เปิดเผยข้อมูลใหม่ของ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ที่จะมีการพัฒนาในด้าน LiDAR Scanner ที่จะปรับให้ดีขึ้นกว่าเดิมรวมถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ผลิตจาก Lumentum และ Winsemi เป็นรายอื่นด้วยกัวได้โพสต์ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าโซนี่จะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่เข้ามาปรับเปลี่ยน LiDAR Scanner พร้อมเข้ามาแทนที่ค่ายเดิมที่ใช้เป็น Lumentum ในการดีไซน์และ Winsemi ในการผลิตครับซึ่งการใช้งาน TOF VCSEL ของโซนี่จะช่วยประหยัดพลังงานมากกว่าเดิมเมื่อถูกใช้งานใน iPhone 15รุ่น Pro ทั้งนี้กัวก็บอกด้วยว่าการใช้งานดังกล่าวจะทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นานขึ้นหรือเป็นการให้ LiDAR Scanner มีประสิทธิภาพได้ในระดับเดิมแต่ใช้พลังงานน้อยลงกว่าเดิมครับนอกจากนี้กัวได้ทิ้งท้ายด้วยว่าการพัฒนา LiDAR Scanner จะช่วยในเรื่องการถ่ายภาพได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโหมดกลางคืนระบบโฟกัสรวมถึงการใช้ด้าน AR Augmented Reality ด้วยที่มา Mac Rumor Twitterทดสอบความเร็วในการเปิดแอป Speed Test ระหว่าง Samsung Galaxy S23 Ultra และ iPhone 14 Pro Max รุ่นไหนประมวลผลได้เร็วกว่าให้คลิปตัดสินฟอนบับชแนลชื่อดังบน YouTube ที่ขึ้นชื่อเรื่องการนำสมาร์ทโฟนมาทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพล่าสุดนำ Samsung Galaxy S23 Ultra กระทงรุ่นใหม่ป้ายแดงมาทดสอบความเร็วในการเปิดแอปพลิเคชัน Speed Test กับ iPhone 14 Pro Max iPhone ตัวท็อปของฝั่ง Apple มาดูกันว่าทั้ง2รุ่นจะประมวลผลต่างกันแค่ไหนสำหรับ Samsung Galaxy S23 Ultra รุ่นที่นำมาทดสอบนั้นใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 2 RAM 12 GB ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 13ส่วน iPhone 14 Pro Max มาพร้อมชิปเซต Apple A16 Bionic RAM 6 GB และ iOS 16โดยการทดสอบเปิดแอปพลิเคชันทั้งหมด16แอปพลิเคชันในรอบแรกเรียกได้ว่าทั้ง Samsung Galaxy S23 Ultra กับ iPhone 14 Pro Max ประมวลผลได้สูสีกันมากแต่ Samsung Galaxy S23 Ultra ทำเวลาได้ดีกว่าที่ 1.54.31 นาทีส่วน iPhone 14 Pro Max ทำเวลาไป 1.55.67 นาทีต่างกันแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นส่วนการทดสอบรอบที่2เป็นการทดสอบการทำงานเบื้องหลังที่ Samsung Galaxy S23 Ultra ที่ทำเวลาในรอบแรกได้ดีกว่าเล็กน้อยออกสตาร์ทไปก่อนแต่ iPhone 14 Pro Max มาตามทันตอนเปิดเกม Subway Surf จนรอบที่2 iPhone 14 Pro Max ทำเวลาได้ดีกว่าที่ 00.45.86 นาทีส่วน Samsung Galaxy S23 Ultra ทำเวลาไป 00.47.46 นาทีจนรอบ2ใช้เวลาเท่ากันทั้ง2รุ่นที่ 02.41 นาทีโดยการทดสอบเปรียบเทียบจากทางฝนบับถือว่าค่อนข้างยุติธรรมเนื่องจากมีการใช้แขนกลมาช่วยทดสอบทำให้ความเร็วและน้ำหนักในการกดแต่ละครั้งเท่ากันทั้ง2เครื่อง
ที่มา gsmarena.com กับข่าวคราวของยูทูบเบอร์แปลง iPhone 12 mini ให้เป็นพอร์ตคู่ USB-C บวก Lightning ใช้งานได้จริงรอไม่ไหวแปลงสายเองเลยเมื่อยูทูบเบอร์ได้แปลง iPhone 12 mini เป็นพอร์ตคู่ USB-C บวก Lightning ทดสอบแล้วใช้งานได้จริงยูทูบเบอร์ช่อง Playgal of the God โพสต์คลิปการปรับแต่ง iPhone 12 mini โดยเพิ่มพอร์ต USB-C เข้าไปกลายเป็น iPhone พอร์ตคู่ USB-C บวก Lightning ในวิดีโออธิบายวิธีชำระเครื่องโดยดัดแปลงชิ้นส่วนและเพิ่มชิ้นส่วนพอร์ต USB-C เข้าไปใน iPhone 12 mini โดยวัตถุประสงค์ของผู้ทำระบุว่ามาจากไอเดียที่อยากให้ iPhone สามารถใช้พอร์ต USB-C ได้ในเวลาที่ต้องใช้หลังจากปรับแต่งพบว่าทั้ง2พอร์ตสามารถใช้งานได้จริงทั้งการเสียบสายเพื่อชาร์จตัวเครื่องและเชื่อมต่อผ่าน iTunes Windows iPhone 15มีข่าวลือว่าจะเป็นรุ่นแรกของ iPhone ที่เปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C เนื่องจากคำสั่งของ EU โดยมีรายงานว่า USB-C ของ iPhone 15นั้นจะฝังชิป IC เข้าไปเพื่อให้รองรับ MFI เหมือน Lightning และสเปคของ USB-C ใน iPhone 15นั้นจะใช้ USB-C 2.0 ที่โอนถ่ายข้อมูลช้ากว่า iPhone 15 Pro ที่ใช้ USB-C 3.2ที่อาจรองรับ Thunderbolt ด้วยที่มา iCalify วิธีตั้งค่าการใช้ 5G บน iPhone ให้ประหยัดแบตเตอรี่ iPhone รุ่นใหม่สามารถใช้งาน 5G มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการใช้พลังงานแบตเตอรี่ค่อนข้างมากแต่เราสามารถตั้งค่าใช้ 5G ได้ชมวิธีกันวิธีตั้งค่าใช้งาน 5G บน iPhone ให้ประหยัดแบตเตอรี่ iPhone 12 iPhone 13 iPhone 14และ iPhone SE 3เป็น iPhone รุ่นที่รองรับเครือข่าย 5G แต่ถ้าหากเปิดการใช้งาน 5G ไว้ตลอดเวลาก็จะทำให้เปลืองแบตเตอรี่ได้ดังนั้นเราควรตั้งค่าการใช้งาน 5G ให้เป็นโหมด Smart Data เพื่อให้ iPhone ปรับการใช้งานให้เหมาะสมไปที่การตั้งค่า Setting Cellular ตัวเลือกข้อมูลและ Cellular Cellular Data Option เสียงและข้อมูล Voice and Dataเลือก 5G อัตโนมัติ 5G Auto การเลือกใช้ 5G อัตโนมัติจะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่และช่วยประหยัดการใช้งาน 5G สำหรับคนที่ใช้แพ็กเกจแบบจำกัดได้แต่ถ้าหาก iPhone ของเราแบตเตอรี่ใกล้หมดก็อาจจะเลือกใช้งานเพียง 4G เท่านั้นก็ได้หรือจะเปิดโหมดประหยัดพลังงาน Low Power Mode ที่มีการเลือกใช้เฉพาะ 4G เท่านั้นแต่อินเทอร์เน็ตช้ากว่า 5G นอกจากนี้เรายังสามารถตั้งค่าโหมดข้อมูล Data Mode ให้เป็นโหมดประหยัดข้อมูลได้โหมดนี้จะลดการใช้งานข้อมูลเซลลูล่าด้วยการพักการอัปเดตอัตโนมัติและการทำงานเบื้องหลังเลือกโหมดข้อมูล Data Mode โหมดประหยัดข้อมูล Low Data Mode และนี่ก็เป็นวิธีการตั้งค่าใช้งาน 5G บน iPhone เลือกตั้งค่าตามความเหมาะสมนะครับอาจจะเหมาะสำหรับคนที่มีแพ็กเกจ 5G จำกัดต่อเดือนและเหมาะในเวลาที่เราต้องการประหยัดพลังงานจริงๆที่มาใน Tuify Macขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emza Channel Review นะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ